สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามแผนการฟื้นฟูคลองแสนแสกกันบ้างล่าสุดได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสกเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสกตามที่8หน่วยง,งานเสนอเพื่อให้คลองแสนแสกกลับมามีระบบนิเวศอยู่ในแกนดีโดยมีการบรูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย และการาระบายน้ำอย่างยั่งยืนโดยแบ่งเป็นผลสำฤทธิ์ออกเป็นระย,ยะเร่งด่วนปี2,564ระย,ยะกลางปี2,565ถึง2,570และระย,ยะยาวปี2,571เป็นต้นไปเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่18มีนาคม2,564 พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบโด,ดยมีดรสมเกียรติประจําวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทนชและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นการประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลดําเนินการบริหารพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบ รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบตามที่8หน่วยงานเสนอได้แก่กรุงเทพมหาน,าค,นครกรมโรงงานอุตสาหกรรมองค์การจัดการน้ำเสียกรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่ากรมชลประทานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจังหวัดเชียงแานรวมทั้งสิ้นจำนวน84โครงการก่อนเสนอคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนอชพิจารณาในวันที่25มีนาคมนี้เพื่อให้กรองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศอยู่ในแกนดีโดยมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหนาน้ำเสียและการระบบระบายน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียตามที่หน่วยงานได้เสนอมาเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนไม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในด้านที่4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวงเงินค่อนข้างสูงจึงได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครกลับไปพิจารณาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอเกชนและใช้งบประมาณที่มาจากรายได้จากหน่วยงานก่อนเป็นอันดับแรกในส่วนโครงการขนาดใหญ่ให้เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญพิจารณาก่อนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มีเกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน,น้ำเช่นโครงการด้านการคมานาคมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนปกติของหน่วยงานต่อไปนด้ดรสมเกียรติประยมวงกล่าวว่าสทนอชได้วิเคราะห์แผนปฏิบัติการพัฒนาฟืน้นฟูสภาพาแวดล้อมคลองแสนแสบของทั้ง8หน่วยงานเพื่อปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ให้สะท้อนกับแผนไม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยแบ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ออกเป็นระยะเร่งด่วนในปี2,564ระยะกลางปี2,565ถึง2,570และระยะยาวปี2,571เป็นต้นไปตามกรอบการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจำนวน84โครงการสามารถสรุปได้5เป้าประสงค์ดังนี้1การเสริมสร้างความปลอดภัย ในการสรัญจรทางน้ำของประชาชน10โครงการดำเนินการโดยกรุงเทพมหาคนครกรมเจ้าท่าและจังหวัดจะเชิงเศาเช่นรรยะเร่งด่วนปี2564การเดินเรือในคลองแสนแสบมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติม10.50กิโลเมตรมีท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย8ท่าและระยะกลางปี2565ถึง2570มีการพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ในคลองแสนแสบ10ท่าและมีเรือไฟฟ้าเพิ่มในการสัญจร12ลำสามารถรองรับประชาชนที่ใช้บริการเรือไฟฟ้าส่วนต่อขยายวัสศีบุญเรืองถึงสำนักง,งานเขตมินบุรีได้ถึง800-1,000ถึงคนต่อวันสอมการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ14โครงการดำเนินการโดยกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดชายเชิงเซาเช่นระยะเร่งด่วนปี2564 มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง190ตารางกิโลเมตรส่วนคลองบางขนาดมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมคลองและส่อมแซมสะพานข้ามคลองรวมทั้งมีการพัฒนาและขยายผลพื้นที่ชุมชนริมคลองต้นแบบ21แห่งและในระยะกลางปี2565ถึง2570มีการสร้างสะพานข้ามคลองบางขนาด4แห่ง สามารถเพิ่มปริมาณการสรัญจรได้4,000คันต่อวัน 3. การแก้ไขปัญหาหมลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ44โครงการดำเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานาครอ,องค์การจัดการน้ำเสียและจังหวัดเชิยงแาวเช่นระยะเร่งด่วนปี2564มีการจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองแสนแสบมีระบบรวบรวมน้ำเสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งแห่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้1,000 0ลูกบาทเมตรต่อวันมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานบริเวณคลองแสนแสบรวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบแหล่งกำนดมลพิษอาคารประเภทต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงแสนระยะกลางปี2 5 6 5ถึง2570มีระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร5แหง่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้661,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายเชิงเซาสองแหง่งบำบัดน้ำเสียได้935ลูกบาศก์เมตรต่อวันและในระยะยาวปี2571เป็นต้นไปมีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร5แหง่งบำบัดน้ำเสียได้597,000ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่จังหวัดแฉเชิงเรา24แห่งบำบัดน้ำเสียได้2,590ลูกบาทเมตต่อวัน4การป้องกันปรับปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบหนึ่งโครงการดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครในแก่ระยะเร่งด่วนปี2564มีการสำรวจสิ่งก่อสร้างหรืออาคารต่างๆที่รุกล้ำลำคลองแสนแสบและคลองสาขา และ5การพริหาจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ15โครงการดำเนินการโดยกรุงเทพมหาคนครกรมชนละประทานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจังหวัดแฉเชิงเซาเช่นระยะเร่งด่วนปี2564มีการกำจัดวัชพืชคลองบางขนาดปริมาณ14700ตันระยะกลางปี2565ถึง2570สามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่บางส่วน ของเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตบึงกลุ่มและเขตคันนายาวพื้นที่25ตารางกิโลเมตรด้วยอุโมงค์ระบายน้ำในอัตราการระบายน้ำา30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีความยาว3.8กิโลเมตรการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะ33.32กิโลเมตรมีพื้นที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วม130ตารางกิโลเมตรเป็นต้นคลองแสนแสบเป็นคลองที่ขุดขึ้น ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพื่อเชื่อมแม่น้ำชประยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกันเมื่อปีพศ2380ด้วยพระราชประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอาวุธยุทธภัณฑ์กำลังรบและสเสบียงอาหารไปยังยวนหรือเวียดนามในราชการสองครามไทยยวนซึ่งใช้เวลารบนานถึง14ปีในอาณาัสยามยุทธ ปัจจุบันมีความสำคัญทั้งการระบายน้ำและเส้นทางสัญจรแต่ว่ามีปัญหาหมลภาวะทางน้ำส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมากหากมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและทำได้เหมือนกับคลององอ่างหรือคลองประดุงกรุงเกษมแล้วก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างส,างสภาพแวดล้อมการสัญจรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานครหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ